สวัสดีค่ะคุณมาดินสวอัีสกดีครั้กงรหอนึบ่งคนระับคะสวัสดีครับค่ะครบเลยนะคะสองหนุ่มนะคะเดี๋ยวมาตอบคําถามพอดีคําถามเยอะนะคะเลยอาจจะต้องขออนุญาตคําถามหนึ่งประมาณสัก1 นาทีนะคะเพื่อรวบยอดให้ตอบได้หลายท่านนะคะตอนนี้ถามคุณบดินก่อนนะคะมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาทางอังกฤษและอเมริกาส่วนที่ว่าจะเปิดเมืองมันจะใช่จังหวะการลงทุนหรือเปล่าคะคุณบดินคะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยจริงๆมันมีสายพันธุ์ใหม่มาเรื่อยๆตลอดนะครับตวอันนนี้นี้มีใน11เมืองสไทายยพเราันธุ์ละคใช่ะ่ครับของเราได้ยินเดลต้าถูกไหมครับอีกอันนึงที่กําลังจะมานะฮะคือแลมด้านะครับจริงๆเนี่ยเรื่องของการกลายพันธุ์เนี่ยผมใช้คําว่าเป็นเทลริสนะครับเป็นความเสี่ยงที่มันมาเป็นระลอกแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตดีๆว่าความน่าสนใจนะตอนนี้นะฮะความแพนิคนะครับของนักลงทุนนะครับณวันนี้เมื่อเทียบกับตอนมีนาไปที่แล้วนะครับหรือณวันนี้เมื่อเทียบกับธันวาปีที่แล้วเนี่ยมีความแตกต่างกันณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีเรื่องของวัคซีนนะครับวันนี้นะครับเราเริ่มมีเรื่องวัคซีนเข้ามาถูกไหมครับถึงแม้ว่าโอเคแหละวัคซีนเนี่ยในทางการแพทย์นะครับใช้คําว่าประสิทธิภาพมันอาจจะลดลงเมื่อเทียบกับการกลายพันธุ์อย่างของเดลต้านะตอนนี้แต่วันนี้นะครับเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ช่วยลดในเรื่องของความรุนแรงลงไปได้นะครับถึงแม้ประสิทธิภาพอาจจะลดลงถูกไหมครับทีนี้มันจะมี worst case scenario อย่างนี้ครับว่าถ้ามันมีเขาเรียกว่าผลวิจัยทางการแพทย์ออกมาว่าไวรัสตัวใหม่ที่มันกลายพันธุ์เนี่ยประสิทธิภาพของวัคซีนใช้ไม่ได้เลยอันนี้แหละครับคือความเสี่ยงสูงสุดเพราะฉะนั้นวันนี้ตอบคำถามว่าการกลายพันธุ์เนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นเทลริสอยู่แล้วนะครับแล้วการกลายพันธุ์มีเรื่อยๆนะครับการรีแอคของนักลงทุนเนี่ยยังไม่ได้กลัวเท่ากับเมื่อตอนมีนาหรือธันวาปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่าเรื่องของวัคซีนนะครับยังช่วยในเรื่องของลดความรุนแรงนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในระดับนึงถึงแม้จะลดประสิทธิภาพลงบ้างนะครับเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อังกฤษนะครับหรือสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มันมีก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่าตราบใดที่เรามีเรื่องของวัคซีนแล้วก็เทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับมองว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับก็ยังมี room ในการเติบโตต่อนะครับค่ะมีคนถามว่าจริงๆสนใจ TMB ES Chill นะคะแต่ว่าอยากจะรู้ว่าควรมีในพอร์ตกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะคุณพงศ์สรรคะครับก็เนื่องจากตัวกองทุนนี้ครับเป็นกองทุนที่อาจจะเป็นกองทุนธีมาติกนะครับแล้วก็มีการกระจุกตัวของหุ้นนะครับ10ตัวแรกเนี่ยอยู่มาสัก 45% นะครับก็อาจจะแนะนำนะครับเรื่องของการสัดส่วนของการลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนคอร์พอร์ตนะครับอาจจะไม่ได้มีในระดับประมาณสัก30หรือว่า 20% นะครับอาจจะอยู่ประมาณสัก 5% นะครับเพราะว่ากองทุนเนี้ยจะเป็นกองทุนที่เรามองว่ามันจะให้ผลดีนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับหลังจากที่เกิดโควิดนะครับก็ถ้าเกิดมีอยู่ในพอร์ตเนี่ยในระดับประมาณสัก 5% เนี่ยก็จะช่วยเร่งนะครับผลตอบแทนของพอร์ตได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่าพอร์ตของนักลงทุนปัจจุบันเนี่ยจะเป็นหุ้นกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีหุ้นจีนแล้วก็หุ้นโลกซะส่วนใหญ่นะครับถ้ามีหุ้นกลุ่มนี้เข้าไปช่วยด้วยนะครับก็จะทำให้พอร์ตของเราเนี่ยจะลดความเสี่ยงนะครับของพอร์ตโดยรวมนะครับในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลตอบแทนขึ้นมาด้วยนะครับก็จะเห็นว่าที่โชว์ไปครับว่าในช่วงที่มีเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวเนี่ยกองพวกนี้ก็มักจะให้ผลตอบแทนที่ดีครับทีนี้ถามคุณบดินทร์นะคะหลายคนสนใจหุ้นไทยนะคะบอกว่าประเทศไทยจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะคะแล้วหุ้นไทยกลุ่มไหนน่าจะโอเคภายในช่วงครึ่งหลังของปีนี้คะเลือกตอบเฉพาะคำถามหลังได้ไหมฮะ ได้ค่ะ ก็จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยผมใช้คำว่าแฟกเตอร์มันปัจจัยมันไดนามิกมันเปลี่ยนตลอดนะครับเรื่องแรกเลยนะครับมองว่าถ้าจะดีขึ้นเมื่อไหร่ต้องกลับไปดูว่าเราควบคุมในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อได้ดีมากแค่ไหนนะครับอันที่สองนะครับขณะที่ควบคุมผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยต้องไปดูเรื่องของการกระจายวัคซีนทำได้ดีหรือเปล่านะครับวันนี้โดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับเรามีการกระจายวัคซีนได้ต่อวันเนี่ยนะครับประมาณสัก140,000-150,000 โดสต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคูณ170วันเข้าไปที่เหลือของปีเนี่ยมันจะได้ประมาณสัก24ล้านคนบวกไว้13ล้านคนแปลว่ามันจะได้ประมาณสัก 50% ของประชากรของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับถ้าเอาสแตทแบบเนี้ยนะครับรันไปเนี่ยน่าจะประมาณสักปลาย Q4 หรือต้น Q1 ปีหน้าอันนี้คือสถานการณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องดูเรื่องของเนี่ยมาตรการณตอนนี้นะว่าหลังจากที่เขาค่อยๆผ่อนคลายมาตรการเฟสตรงนี้ไปเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อมีการลดลงแบบมีนัยยะหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองนะครับก็อย่างที่เล่าไปว่าเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อกับการกระจายวัคซีนนี่ถึงจะตอบได้ว่าสถานการณ์ในเมืองไทยน่าจะกลับมาเมื่อไหร่ถ้าตาม
คาดการเนี่ยนะครับประมาณสักปลาย Q4 หรือต้น Q1 นะครับอันนี้คือคำถามแรกคำถามที่2นะครับมองหุ้นไทยในช่วงนี้ยังไงนะครับก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเอาเป็นตีมหุ้นไทยก่อนนะครับวันนี้ถ้ามองแบบ globalinvestor เนี่ยนะครับมองว่าเราอาจจะต้อง diversify ไปต่างประเทศมากขึ้นนะครับไปหุ้นโลกนะครับหรือหุ้นตีมที่เป็น thematic fund มากขึ้นทีนี้ถ้าเรา break down เฉพาะ domestic เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องเลือกนะครับกลุ่มที่เป็น global play นะครับอิงกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกมากกว่าเพราะในเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับรวมถึงการล็อกดาวน์ของเรายังมีอยู่นะครับแม้กระทั่งสำนักวิจัยเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการปรับประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเราลดลงปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่ม global play เช่นพวกกลุ่ม packaging นะครับพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวก energy นะครับพวกปิโตรเคมีคอลนะครับอันนี้ที่จะอ้างอิงกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับหุ้นไทยนะครับค่ะนี้การปรับพอร์ตของกองทุนค่ะคุณมองสายมีคนถามมาว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์คะการปรับพอร์ตนะครับก็คือใช้ตัว5 super factor เมื่อกี้ครับ5ปัจจัยนะครับก็จะเป็นเกณฑ์นะครับเขาก็จะดูเรื่องของตัวทั้งปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคนะครับก็โดยหลักๆเนี่ยเขาก็จะดูเรื่องของระดับราคานะครับว่าหุ้นตอนนี้มีโมเมนตัมของราคาเนี่ยที่อยู่ในเทรนขาขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของ valuation เนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับรวมไปถึงเรื่องของmanagement action นะครับไม่ว่าตัวผู้บริหารเนี่ยมีการประกาศนะครับเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนะครับหรือว่าเรื่องของการซื้อหุ้นคืนพวกนี้เขาก็จะมีการ factor in เข้าไปนะครับในการที่จะปรับพอร์ตในแต่ละครั้งนะครับถ้าเกิดหุ้นตัวไหนที่มันมี valuation แพงๆนะครับก็จะมีการขายออกไปนะครับตามรอบของการปรับพอร์ตรายไตรมาสครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับทางด้านของคุณพงศ์สารยอดเมืองเจริญนะคะแล้วก็คุณบดินทร์พุทธอินทร์นะคะที่มาพูดคุยกับเรานะคะตลอดทั้งประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนี้นะคะแล้วก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อ TMBM East Spring ได้นะคะรวมถึงตัวแทนจำหน่ายด้วยสำหรับ TMB ESG วันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแม้ว่าประเทศไทยเองเราจะยังไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะฉีดวัคซีนได้ครบโดสตามเป้าหมาย 500,000 โดสต่อวัน100ล้านโดสในสิ้นปีนี้ได้หรือเปล่านะคะแต่สิ่งที่เราเห็นคือโอกาสที่อยู่ในต่างประเทศดังนั้นสิ่งที่เราควรทํา1คือรักษาจิตใจสุขภาพร่างกายของเราเอาไว้แข็งแรงก่อนในวันนี้แต่ในแง่ของสุขภาพการเงินนะคะก็อาจจะแบ่งส่วนนึงอย่างที่คุณพงศ์สรรค์บอกไว้ว่าไม่ใช่คอพอร์ตนะคะประมาณ 5-10% ไปลงทุนได้นะคะใน TMB ESG นะคะเพื่อหาผลตอบแทนโดยเฉลี่ยในอดีตประมาณ 9% ต่อปีเพื่อลงทุนในหุ้น30ตัวนะคะที่เขาจะมีการปรับพอร์ตตาม5 super sector super factors นะคะหรือว่าปัจจัย5ปัจจัยหลักทั้งในส่วนของ fundamental แล้วก็ technical ที่ใช้ผสมกันด้วยนะคะซึ่งใครสนใจเนี่ยก็อาจจะติดต่อข้อมูลสอบถามไปยัง RM นะคะ1725หรือว่าเข้าเว็บไซต์ของ TMBM Spring ก็ได้